สวัสดีครับผมต้อมนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึง Bitcoin Cycle นะครับช่วงที่เป็นตลาดหมีแล้วก็ตลาดกระทิงนะครับว่าร่วงไปเท่าไหร่นะในช่วงที่เป็นตลาดหมีนะครับแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหนนะกว่าที่เราจะเห็น Bitcoin นั้นวิ่งขึ้นไปนะเทียบกับ Halving Cycle ต่างๆในช่วงต่างๆของตัว Bitcoin นะดูภาพรวมตลาดวันนี้นะค่า Fear and Greed Index นะก็กลับมาที่ Level Fear นะค่อนมาที่ทาง Extreme Fear อีกแล้วนะเมื่อวานนั้นเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ41ทั้งวันนี้กลับลงมาที่ประมาณ30แต่ก็ยังอยู่ที่เลเวลเฟียร์อยู่นะตลาดโดยรวมของตลาดคริปโตนะภาพรวมตลาดคริปโตนั้นเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังmarket cap total market cap ก็ยังอยู่เหนือ1ล้านล้านเหรียญอยู่นะครับตัว Bitcoin ราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ23,500นะใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ย่อต่ำลงมาจุด 39%นะนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นแฟตอยู่นะเป็นเส้นตรงอยู่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ได้ย่อต่ำหรือว่าเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับตัวคอยอื่นๆก็เรียกว่านิ่งๆอยู่นะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตัวชิบะเองใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ย่อต่ำลงมาเกือบ10%นะและ2-3 วันที่ผ่านมาก็วิ่งขึ้นมาเยอะนะวันนี้ก็เรียกว่ามีแรงเทขายออกมานะครับโดยภาพรวมของตลาดก็น่าจะเป็นประมาณนี้อยู่นะครับส่วนตัวภาพใหญ่นะตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะผมไม่แน่ใจตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดตลาดนะแต่ว่าดูตัว P market นั้นเนี่ยวันนี้เท่าที่ดูก็เขียวนะครับตัวดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นั้นเนี่ยเปิดมาก็อาจจะเขียวก็ได้นะสำหรับตัวตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับตัว Bitcoin เองนะเมื่อวานผมพูดถึงอีเวนต์ต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นนะกับตัว Bitcoin นะเมื่อคืนก็มีตัว FOMC minute ออกมาแล้วนะแล้วก็ทาง Fed Bowman ก็มีการออกมาพูดนะดู reaction นะของราคาของตัว Bitcoin นั้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ย่อต่ำลงนะใน time frame 4ชั่วโมงนั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นด้วยนะในช่วงที่ตัว FOMC มีการประกาศนะครับแล้วก็ทาง Fed Bowman นั้นมีการออกมาพูดนะครับอีกอีเวนต์ถัดไปนะซึ่งผมคิดว่าอีเวนต์นี้น่าจะมีผลกระทบกับตลาดนะมากกว่าอีเวนต์ตัวเมื่อวานนะก็คือการประชุมนะตัวเจสันโฮลอีโคโนมิกนะซึ่งทางโจโรมพาวเวลนั้นก็จะได้ออกมาพูดด้วยนะก็คิดว่าน่าจะมีตลาดน่าจะมีรีแอคชั่นนะกับอีเวนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะมีการประกาศตัวเงินเฟ้อนั้นในช่วงวันที่13นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยประมาณวันที่13แล้วก็วันที่15เนี่ยก็จะมีอีเวนต์ใหญ่อีกตัวนะก็คือตัว The Merge ครับของตัว Ethereum นะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้น่าจะส่งผลกระทบนะกับตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าตัว Ethereum นั้นเนี่ยก็เป็นตัวคอยที่มี market cap เป็นอันดับ 2นะรองจากตัว Bitcoin นะเราจะเห็นว่าสถาบันการเงินนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะกับตัวไม่ใช่แค่รีเทลนะครับตัวสถาบันนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะกับตัวเดอะเมอร์ซับดูจากตัวค่า put and call put call ratio นั้นเนี่ยของตัวอีเธเรียมก็เรียกว่ามีค่าที่ต่ำกว่าตัว Bitcoin นะครับดังนั้นก็หลายคนก็มองว่าตัวอีเธเรียมจะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่า open interest นั้นเนี่ยก็สูงนะครับกว่าตัว Bitcoin นะเป็นประวัติศาสตร์นะที่ตัวอีเธเรียมมี open interest ที่สูงกว่านะครับนั่นก็คืออีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่13นะแล้วก็ในช่วงประมาณวันที่20-21เดือนกันยาอันนี้ก็จะเป็น Fed นะที่จะมี FOMC meeting นะจะมีการประกาศผลตัวดอกเบี้ยออกมานะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ที่เราจะได้เจอนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงไปประมาณช่วงเดือนกันยายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับ แล้วก็วันนี้เองนั้นเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงนะตัว Bitcoin นะ Bitcoin Halving Cycle นะว่าพฤติกรรมราคาของตัว Bitcoin นั้นเนี่ยที่มีนับต่อ Halving Cycle แต่ละครั้งนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจะเห็นนับว่าเส้นสีขาว4เส้นเนี่ยที่ผมขีดไว้นั้นก็คือเป็นอีเวนต์นับที่มีการ Halving ของตัว Bitcoin ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่อดีตนั้นเนี่ย Halving ครั้งแรกเลยก็คือประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาปี2012นะครับแล้วก็ครั้งถัดมานั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาปี2016นะช่วงนี้นะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนะก็คือเดือนพฤษภาคมปี2020นะครับก็คือช่วงนี้นะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่จะเป็นครั้งถัดไปนั้นเนี่ยก็คือประมาณเดือนเมษายนปี2024นะการฮาวิ่งของตัว Bitcoin นั้นเนี่ยก็คือ Bitcoin นั้นเนี่ยจะมีซัพพลายนะ
ที่ลดลงนะครึ่งหนึ่งนะของปัจจุบันนะปัจจุบันนั้นเนี่ยบิตคอยน์เนี่ยออกมานั้นเนี่ยประมาณ900บิตคอยต่อวันนะปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดบิตคอยที่มีออกมานั้นเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ19ล้านกว่าบิตคอยนะครับแล้วก็มีอีกเหลืออีกประมาณ1.8ล้านบิตคอยนะที่ยังไม่ได้ขุดออกมานะเรียกว่าตอนนี้91%นะของจำนวนบิตคอยที่มีทั้งหมดประมาณ21ล้านบิตคอยนั้นเนี่ย91%นั้นเนี่ยถูกไมน์ออกมาแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็รีวอร์ดนะของตัวบิตคอยก็ประมาณ500บิตคอยต่อวันนะหรือถ้าคิดเป็นบล็อกเนี่ยก็ประมาณ6.25บิตคอยต่อบล็อกนะสำหรับไมเนอร์นะที่สามารถปิดบล็อกได้ก็จะได้รีวอร์ดตรงนี้ไปนะแล้วก็ในช่วงเดือนประมาณช่วงเดือนเอพิลหรือว่าเดือนเมย์ปี2024นั่นเองนั้นก็จะเป็นฮาร์ฟวิ่งครั้งต่อไปนะแล้วก็จะทำให้ปริมาณบิตคอยนะรีวอร์ดก็จะย่อต่ำลงไปอีกนะเหลือ3.125บิตคอยนะต่อบล็อกนะก็คือช่วงประมาณเมษาพฤษภานะปี2024นะก็คือช่วงนี้นะ ทีนี้เราลองมาดูรีแอคชั่นนะของตัวราคาบิตคอยนะกับช่วงฮาฟวิ่งนะจะสังเกตว่าทุกๆครั้งนะที่มีการฮาฟวิ่งนะสังเกตว่าตั้งแต่ครั้งแรกนั้นเนี่ยบิตคอยนั้นเนี่ยจะเรียกว่าย่อต่ําลงมานะย่อต่ําลงมาจากจุดต่ําสุดนะมาจนถึงฮาฟวิ่งนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะอย่างตรงนี้ครั้งแรกก็ประมาณ371วันนะครับแล้วก็จากฮาฟวิ่งไปจนถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณปีหนึ่งนะอันนี้ก็คือช่วงกรอบสีแดงที่ทําไว้นั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงนะที่ตั้งแต่จุดต่ําสุดจนไปถึงจุดสูงสุดนะครับเรียกว่าอย่างครั้งนี้นะก็ขึ้นไปประมาณ72,000%นะโอ้เยอะมากนะก็คือประมาณ722เท่าเลยนะถ้าเกิดซื้อตรงบอททอมตรงนี้นะนั่นก็คือช่วงฮาฟวิ่งนะแต่ว่าถ้าวัดจากช่วงฮาฟวิ่งไปจนถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยก็ทำผลตอบแทนไปประมาณครั้งแรกนั้นก็ประมาณ13,000นับ13,000%นะครับหรือประมาณ130เท่านะของเงินลงทุนถ้านับตั้งแต่ช่วงแฮฟวิ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากแฮฟวิ่งเสร็จนะครั้งแรกก็ย่อต่ำลงมานะครับย่อต่ำลงมาจากจุดสูงสุดจนมาถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยย่อต่ำลงมาประมาณ85.39%นะครับแล้วก็จากจุดสูงสุดจนมาถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ413วันนะ413วันนะนั่นก็คือช่วงแฮฟวิ่งครั้งแรกนะตั้งแต่จุดสูงสุดก็จะจุดต่ําสุดจนไปหาจุดสูงสุดนะแล้วก็กลับมาที่จุดต่ําสุดนะจากจุดสูงสุดตรงนี้กลับมาที่จุดต่ําสุดนั้นเนี่ยใช้เวลา413วันนะครับในช่วงฮาฟวิ่งครั้งแรกนะแล้วก็ฮาฟวิ่งครั้งที่2นะฮาฟวิ่งที่2ก็จะสังเกตว่าใช้เวลานานขึ้นหน่อยนะจากจุดต่ําสุดนะจนมาถึงช่วงฮาฟวิ่งนั้นใช้เวลาประมาณ532วันนะแล้วก็จากฮาฟวิ่งนะจนไปถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ511วันนะวัดจากจุดต่ำสุดนะไปจนถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยตอนนั้นให้ผลตอบแทนประมาณ12,300%นะหรือประมาณ123เท่านะจากจุดต่ำสุดนะแล้วก็ถ้าวัดจากช่วงฮาฟวิ่งนั้นเนี่ยนะขึ้นไปประมาณ3,473%นะหรือประมาณ34เท่านะจากช่วงฮาฟวิ่งนะจนไปถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็จากจุดสูงสุดเนี่ยลงมาถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ364วันนะครับนะแล้วก็ย่อต่ำลงมานะประมาณ84.5%นะครั้งนี้85%นะจากจุดสูงสุดมาที่จุดต่ำสุดนะแล้วก็ครั้งนี้84.54%นะแล้วก็แฮฟวิ่งครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือช่วงเดือนพฤษภาปี2020นะครับก็สังเกตเห็นว่าตั้งแต่จุดต่ำสุดจนมาถึงช่วงแฮฟวิ่งนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ511วันนะแล้วก็จากจุดฮาฟวิ่งนะมาจนถึงท็อปไซเคิลท็อปนั้นเนี่ยก็ประมาณใช้เวลาประมาณ518วันแล้วนะตรงนี้แล้วก็ถ้าเราวัดนะผลตอบแทนจากต่ำสุดนะไปจนถึงจุดสูงสุดนั้นก็ประมาณเกือบ20เท่านะ1,925%นะครับแล้วก็วัดจากจุดฮาฟวิ่งมาจนถึงจุดสูงสุดนั้นก็ประมาณ500%นะครับหรือประมาณ600%นั่นหรือประมาณ6เท่านะจากช่วงแฮฟวิ่งนะทีนี้เราลองมาดูนะตอนนี้นั่นเนี่ยจากจุดสูงสุดลงมาจนถึงตอนนี้นั่นเนี่ยผ่านมาแล้วนะประมาณ287วันนะครับถ้าเราเทียบนะจะสังเกตเห็นว่าจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ําสุดนั้นเนี่ยเทรนด์นั้นเนี่ยเวลาค่อนข้างจะสั้นลงเรื่อยๆนะครั้งแรกใช้เวลาประมาณ400
13 วันนะครั้งที่สองใช้เวลาประมาณ364 วันนะครั้งนี้นะใช้เวลามาแล้วนะประมาณ287 วันนะผมลองเอาข้อมูลตรงนี้นะลองมาเขียนเป็นกราฟดูนะฮัฟวิ่งครั้งแรกนะจากจุดสูงสุดนะลงมาถึงบอททอมนะใช้เวลาประมาณ413 วันนะแล้วก็ครั้งที่สองนะจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุดนะใช้เวลาประมาณ364 วันนะครับตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราใช้เวลามาแล้วนะจากจุดสูงสุดจนมาถึงวันนี้นะเนี่ยใช้เวลามาแล้วประมาณ287 วันนะผมลองวัดวาดเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะเส้นสีแดงตรงนี้นะลองวัดใช้ข้อมูลจากฮาฟวิ่งสองครั้งแรกนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะวาดเป็นเส้นเทรนไลน์มานะแล้วก็ลองวัดจุดตัดตรงนี้นะก็จะอาจจะประมาณได้ว่านะฮาฟวิ่งครั้งนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ325 วันนะประมาณ325-330 วันก็ได้นะแล้วก็ถ้ามองไปจนถึงฮาฟวิ่งครั้งที่สี่เนี่ยก็อาจจะใช้เวลาที่น้อยลงไปอีกนะถ้ามันเป็นไปตามเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะแต่สําหรับครั้งนี้ถ้าเกิดมันจุดต่ําสุดมันอยู่ที่ประมาณอีกประมาณใช้เวลาประมาณ325 วันนะลองมาวัดกันดูหน่อยนะว่ามันจะยาวไปถึงตอนไหนนะจากจุดตรงนี้ถึงจากจุดสูงสุดนะครับจากวันที่จุดสูงสุดนั้นเนี่ยจนไปถึงอีกนับอีกประมาณ325 วันนะตามเส้นเทรนไลน์ตรงนั้นนั้นเนี่ยมันจะไปที่ประมาณช่วงเวลาไหนนะ325 วันนะประมาณนี้นะก็น่าจะช่วงประมาณปลายเดือนกันยานะถ้าอ้างอิงตามเทรนไลน์นะข้อมูลในอดีตนะที่ผ่านมานะในช่วงฮาร์วิ่งแต่ละครั้งนะอาจจะประมาณช่วงปลายกันยานะจนไปถึงประมาณช่วงต้นเดือนตุลานะเราน่าจะได้เห็นจุดต่ำสุดนะของตัว ของตัวบิตคอยก็เป็นได้นะอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะแค่เอาข้อมูลในอดีตนะมาลองเป็นตัวอ้างอิงเป็นตัว reference ดูนะแล้วก็ตอนนี้เองนะเนี่ยราคาบิตคอยจากจุดสูงสุดจนมาถึงจุดต่ำสุดนะในไซเคิลนี้นั้นเนี่ยย่อต่ำลงมาแล้วนะประมาณ74%นะ74%นะจากจุดท็อปลงมาถึงจุดสูงสุดนะถ้าอ้างอิงตามข้อมูลในอดีตนะที่มันเคยย่อจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุดนั้นเนี่ยประมาณ85%นะครั้งนี้85.39%ครั้งนี้84.54%นะถ้ามันย่อลงมาประมาณ84%นั้นเนี่ย84หรือ85%นั้นเนี่ยเราจะได้เห็นบิตคอยอยู่ที่ประมาณ10,000นะ10,000 กว่านะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะมีหลายทฤษฎีนะที่บอกว่าบิตคอยถึงจุดต่ำสุดแล้วบางทฤษฎีก็บอกว่าบางอินดิเคเตอร์นะก็บอกว่ายังไม่ถึงจุดต่ำสุดนะครับก็หวังว่าจะไม่ย่อไปจนถึงประมาณ10,000 เหรียญนะอย่างที่ปีเตอร์ชิปบอกนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรการันตีนะแต่ผมมองในลองเทอมนะการที่มีสถาบันต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Backlog Fidelity นะครับหรือสถาบันการเงินที่เข้ามาต่างๆเนี่ยในลองเทอมนะผมคิดว่ายังไงบิตคอยก็ได้รับการจะได้รับการออปชันที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ช็อตเทอมนะในแต่ละไซเคิลเนี่ยก็ราคาอาจจะมีย่ออาจจะมีขึ้นหรือลงนะมีความผันผวนนะในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์หรือว่าในแต่ละเดือนนะครับแต่ว่าในลองเทอมนะคิดว่ายังไงก็มองขึ้นได้นะสำหรับตัวบิตคอยนะแล้วก็เป็นอีกข้อมูลนึงนะที่อยากจะมาโชว์นะก็มีการสำรวจนะของ Bank of America นะที่เข้าสำรวจนะครับระหว่างหุ้นนะหุ้นโกลด์นะหุ้นเติบโตกับหุ้นที่เป็นที่เป็น value นะหุ้น value นะซึ่งหุ้นเติบโตนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหุ้นที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีนะซึ่งก็จะสะท้อนมาที่ตลาดคริปโตด้วยนะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะแล้วก็อันเนี้ยก็คือทุกๆครั้งนะที่เส้นสีน้ำเงินนะมันต่ำกว่าเส้นเทรนไลน์นะสีดำตรงนี้นะก็จะเป็นช่วงนะที่หุ้นโกลด์นะหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะกว่าหุ้นแวลูนะจะสังเกตว่าครั้งล่าสุดนะที่เส้นสีน้ำเงินต่ำกว่าเส้นสีดำตรงนี้นะก็คือช่วงประมาณเดือนพฤษภาปี2020นะก็นับมาตั้งแต่ช่วงน่าจะเกิดขึ้นประมาณก่อนพฤษภานะเมษานะตั้งแต่อาจจะประมาณช่วงเมษาพฤษภานะยาวมาจนถึงเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยหุ้นเทคโนโลยีนะให้ผลตอบแทนมากดีกว่าหุ้น value นะตัวหุ้น value นะแล้วก็ตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเทรดนะค่อนข้างที่จะย่อต่ำลงมานะกำลังจะต่ำกว่าเส้นสีดำตรงนี้นะก็เป็นข้อมูลนะที่ Bank of America นั้นเขา research นะจาก Fund Manager ต่างๆนะครับ
โอเคนะเป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะเอามาแชร์วันนี้นะก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กันนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็สําหรับนี้คงมีข้อมูลมาแชร์สั้นๆเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมไปร่วมกลุ่ม Telegram นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดเป็นผู้สนับสนุนช่อง Bitcoin ลงทุนบอยได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ